รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการเราเรียนเชิญได้เลยนะครับเช่นเดียวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการจะฟังรายการเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับส่วนคำถามฝากเข้ามาได้เลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณนงครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว4926ถามตัวของ ADB ADB ก็คือบริษัทแอปพลายดีบีจำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณนงร้อนใจเพราะว่า ADB เนี่ยลงมาเยอะมากเลยสงสัยว่ามีโอกาสที่จะปิดตัวไหมคะหมายถึงว่ามีโอกาสจะปิดกิจการหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณนงเนื่องจากว่าตอนนี้คุณนงติดอยู่เยอะมากบอกว่ามีต้นทุนอยู่2.30 บาทอยากจะรู้อนาคตและแนวโน้มของ ADB เดี๋ยวรีบตอบให้โดยด่วนนะครับคุณนงส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่ฝากคำถามมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับคุณกัลยาพรบอกว่าเจ็บกระดองใจ iFX ขอหลบไปเลียแผลใจที่ต่างประเทศก็เลยขอฝากคำแนะนำจากพี่ขุมว่าจะเช่ารถขับกันเองควรจะใช้บริการบริษัทอะไรดีควรจะใช้บริการบริษัทอะไรดีที่คุณภาพเชื่อถือได้ปลอดภัยเพราะไปกันแค่3สาวเกิดรถเกเรแล้วจะทำอะไรกันให้เป็นแล้วก็ขอคำแนะนำด้วยอย่างนี้ครับคุณกัลยาพรครับที่ช้าหน่อยเพราะว่าพี่ขุมก็ไปต่างประเทศหลายต่อหลายทริปด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่ขุมฝากบอกมานะครับว่าถ้าคุณกัลยาพรเนี่ยจะเช่ารถขับที่แถวอิตาลีหรือยุโรปเนี่ยแนะนำยี่ห้อวินเรนต์นะครับยี่ห้อวินเรนต์ WINRENT วินเรนต์นะครับหรือว่าซิซิลีบายคาร์ก็ได้ SICILY แล้วก็บายคาร์นะครับวินเรนต์ก็ได้หรือว่าซิซิลีบายคาร์ก็ได้เพราะว่าเป็นซัพพลายเออร์ของ rentalcar.com นะครับ2ยี่ห้อนี้ลองดูนะครับคุณกัลยาพรครับเอาละครับมาถึงการประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคำถามถามไปว่ากองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนจากบลจ.กสิกรไทยจ่ายเงินปันผลงวดล่าสุดเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ครับ20สตางค์ต่อหน่วยคำตอบข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและนี่ก็คือรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีนะครับคุณพนพลเตชะมงคลศิลป์นะครับได้รับหนังสือจากติ้งปิยอนเรื่องเที่ยวสิงคโปร์คุณมารุตแก้วจำนงได้รับหนังสือจากติ้งปิยอนเรื่องเที่ยวทะเลใต้ภูเก็ตกระบี่พังงาคุณพิชัยแก้วสุวรรณได้รับหนังสือจากติ้งปิยอนเรื่องธุรกิจสร้างสรรค์รวยเงินล้านคุณพรหมมาศผู้แสนะครับได้รับหนังสือจากติ้งปิยอนเรื่องคู่มือการอ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์คุณเอกรินทร์สุดสว่างเนตรได้รับหนังสือจากติ้งปิยอนเรื่องกำไรหุ้นแน่แค่ใช้ Technical Analysis นะครับส่วนคุณมาริยะเปาะแมรีซอนะครับและคุณสุทธิพงษ์ว่องไวรุธนะครับได้รับกระเป๋าพรีเมียมสไตล์สปอร์ตจากซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจส่วนคุณบุญเอกว่องปรีชากุลคุณบุญเอกว่องปรีชากุลได้รับกิฟต์วอลเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียร์2วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านและกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำณเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทณเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่า 4,000 บาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com และผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับส่วนท่านที่พลาดลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีกิจกรรมดีบอกต่อโดยปตทสผนะครับสานต่อเป็นปีที่3แล้วกับโครงการปตทสผปันความรู้สู่เยาวชนรักบ้านเกิดกิจกรรมดีๆที่พาน้องๆนักเรียนกว่า60คนจาก11โรงเรียนในจังหวัดระนองเข้าค่ายเรียนรู้แนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอาทิการท่องป่าชายเลนณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่งระนองซึ่งคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งยูเนสโกประกาศเป็นพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลรวมถึงการเรียนรู้ระบบนิเวศหาดเลนหาดทรายและระบบนิเวศหาดหินณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ปตท.สผ.มีวัตถุประสงค์ให้น้องๆได้ซึมซับธรรมชาติที่สวยงามและเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนเพื่อเป็นแนวร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.สผ.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยกันต่อนะครับไปเจาะลึกหุ้นเด่นเชิงปริมาณจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าผมเชิญคุณเจตอาทรสองเมืองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควอนติเททีฟจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเจตอาทรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาตลาดหุ้นของเราเนี่ยก็ยังผันผวนให้เห็นอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับคุณเจตอาทรถูกต้องครับต้องบอกว่าช่วงปลายปีโดยเฉพาะธันวาคมนะฮะคือมีทั้งฝั่งแรงซื้อนะครับคือกองทุนเนี่ยซื้อเข้ามาหนักจริงๆนะครับจากเม็ดเงิน LTF นะฮะส่วนฝั่งแรงขายเนี่ยแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยนะฮะตลาดวิ่งขึ้นมาตลอดนะครับเนี่ยนักลงทุนในประเทศหรือว่าต่างชาติเองนะครับต้องเอาเงินออกนะครับจะได้สบายใจในช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ครับครับก็เลยเป็นการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อแล้วก็แรงขายผลก็คือตลาดก็ยังคงผันผวนให้เห็นอยู่เป็นระยะไม่เว้นแต่ละวันนะครับใช่ครับจริงๆการผันผวนอย่างเงี้ยถือว่าดีไหมถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าไปดูต่างประเทศเองนะครับต่างประเทศเองเนี่ยลงค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะทั้งเอเชียเนี่ยลงกันราว 1-2% โดยเฉลี่ยภายในเดือนนี้แต่ของไทยเนี่ยเน็ตแล้วเนี่ยยังออกมาบวกด้วยซ้ำนะครับก็ต้องขอบคุณเม็ดเงิน LTF เลยนะฮะที่ไหลเข้ามาในช่วงปลายปีนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูตัวเลขของนักลงทุนต่างชาติก่อนละกันนะเพราะเป็นประเด็นที่ว่าทำไมเซ็ตเนี่ยถึงไม่ไปไหนสักทีนะครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดจะวิ่งได้แรงๆเนี่ยถ้าต่างชาติไม่ซื้อเนี่ยขึ้นไม่ได้นะจะขึ้นลำบากอย่างมากเนี่ยได้แค่ไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นได้ค่อนข้างลำบากสังเกตในช่วงของเดือน8เดือน9ที่ตลาดพุ่งขึ้น150จุดเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาซื้อค่อนข้างมากทีนี้เนี่ยถ้าเราดูในไตรมาส4ของเราเองเนี่ยนะครับไทยเนี่ยนะฮะเงินไหลออกนะฮะ 3.6 หมื่นล้านนะครับไตรมาส4นะครับเดือนธันวาคมอย่างเดียวเนี่ยต่างชาติขายทิ้งไปประมาณหมื่นล้านนะครับถือว่าค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนๆทีนี้เงินเนี่ยนะครับไหลไปไหนแน่นอนว่าเงินออกจากไทยนะฮะเดือนนี้นะครับเงินออกจากไทยเงินออกจากอินโดนีเซียนะครับเงินออกจากฟิลิปปินส์แต่ว่าออกจากไทยเนี่ยค่อนข้างมากที่สุดนะครับใน3ประเทศที่กล่าวถึงนะครับทีนี้เงินไหลไปไหนนะฮะเงินเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะไหลเข้ากับอเมริกาอ๋อไหลกลับไปอเมริกาไหลกลับไปอเมริกาครับเพราะว่าอเมริกานะครับทำนิวไฮต่อเนื่องบวกต่อเนื่องทั่วอาทิตย์นะครับแล้วอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในปีนี้นะเป็นปีแรกตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นอเมริกามาเลยที่ S&P 500เนี่ยมีโอกาสลุ้นบวกติดต่อกันถึง12เดือนนะไอ้นี่คือครั้งแรกนะครับของอเมริกาเลยนะถ้าทำได้นะก็ต้องลุ้นว่าจะทำได้หรือไม่นะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้ในต้นปีนะถึงเดือน9เนี่ยเงินไหลกลับเข้าไปซื้อหุ้นอเมริกาเนี่ยราว 2.3 ล้านล้านบาทแต่ว่าช่วงที่เหลือเนี่ยก็ต้องลุ้นใช่ไหมเพราะว่าคะแนนเสียงในสภาสูงของทางรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยล่าสุดก็สูสีกันก็เลยต้องลุ้นว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยนะครับเรามองว่ามีโอกาสผ่านค่อนข้างมากนะครับคือมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับคุมวุฒิสภาได้แล้วคุมสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วเนี่ยนะมีโอกาสผ่านร่างค่อนข้างสูงแต่อยู่ที่ว่าการไกล่เกลี่ยในเงื่อนไขมากกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นเอฟเฟคเชิงบวกอยู่แล้วนอกจากเงินไหลเข้าอเมริกานะครับเงินยังไหลเข้ายุโรปประมาณ 11.5 ล้านล้านบาทแล้ว
แล้วไตรมาส4ไตรมาสเดียวเนี่ยฮะเงินไหลเข้าญี่ปุ่น 8.5 แสนล้านบาทเข้าอเมริกาเข้ายุโรปด้วยเข้าญี่ปุ่นด้วยเข้าญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเงินโฟลว์เนี่ยไหลเข้าประเทศที่พัฒนาแล้วหมดเลยครับเอาละครับนั่นคือภาพนะครับว่าเอฟันโฟเนี่ยไหลออกจากบ้านเราแล้วก็กลุ่มประเทศทิฟนะครับไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหลไปไหนคุณเจตอาทรฉายภาพว่าไหลกลับไปอเมริกาก็มีไหลกลับไปยุโรปก็มีไหลกลับไปญี่ปุ่นก็ด้วยนะครับทีนี้ผมขอกลับมาแล้วแนวโน้มหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี60เนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงกรอบการเคลื่อนไหวจะกว้างจะแคบแค่ไหนและอะไรคือกลยุทธ์ที่เราควรนำมาใช้ในช่วงตลาดแบบนี้ครับขอทีละคำถามเลยครับคุณเจตอาทรจริงๆในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเรายังมองภาพเดิมๆนะสิ่งที่เรามองเนี่ยนะฮะคือตลาดจะสวิงในกรอบค่อนข้างกว้างนะครับ 1,690 ถึง 1,720 จุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเบรก 1,720 จุดเมื่อไหร่นะตลาดจะวิ่งได้ค่อนข้างแรงแล้วก็อัพไซด์เนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับผมว่าปีหน้าเองเนี่ยนะมีลุ้นทำทะลุไฮเดิมประมาณ 1,780 กว่าๆนะครับมีโอกาสนะครับภายในปีหน้าแต่ว่าปีนี้เนี่ยคงเป็นภาพอย่างนั้นเนี่ยคงไม่ทันแล้วนะครับกลับกันนะฮะถ้าตลาดเนี่ยหลุด 1,690 ลงมามีโอกาสกระแทกลงค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับ1650 1620นะฮะเป็นไปได้นะครับเนี่ยในช่วงตรงนี้เนี่ยนะฮะให้ระมัดระวังสำหรับนักลงทุนระยะกลางให้รอดูก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเข้าไปแบทตอนนี้นะยังเร็วเกินไปแต่นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะฮะให้ขายข้างบนช้อนซื้อข้างล่างนะครับซื้อประมาณ1690 1,700 นะครับขายประมาณ 1,710 ถึง 1,720 จุดทยอยขายออกมาก่อนถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็เล่นตามกรอบนะครับชน1720ก็ขายก่อนลงย่อมาแถวๆ1690เนี่ยก็ทยอยเก็บนะครับอันนี้สำหรับนักลงทุนระยะสั้นส่วนนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับยังไม่ต้องรีบอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเจตนาธรถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆในช่วงนี้นะฮะในช่วงของปลายปีเนี่ยมันมีความเพี้ยนนิดนึงนะครับอย่างที่เรากล่าวไปว่ามันมีแรงซื้อ LTF เข้ามาคอยพยุงตลาดสมมติว่าถ้าไม่มี LTF เข้ามาเนี่ยนะฮะเดือนนี้เนี่ยกองทุนน่าจะออกมาเน็ตขายด้วยซ้ำนะเพราะว่าเดือนธันวาคมเดือนเดียวเนี่ยเม็ดเงิน LTF เข้ามาแล้วนะประมาณ 5,000 ล้านเดือนที่แล้วเนี่ยเข้าประมาณ 6.6 พันล้านบาทนะครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยเข้ามากกว่าปีที่แล้วนะครับในเดือน11อีกนะฮะปีที่แล้วเดือน11เนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเข้าประมาณ 2.7 พันล้านบาทนะครับปีนี้เนี่ย 6.6 พันล้านบาทตัวเลขเนี้ยมันบอกอะไรบอกว่าปีนี้เนี่ยเม็ดเงิน LTF เนี่ยมาเร็วกว่าปีที่แล้วเราไปดู track เป็นรายวันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นชัดนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีหลุด 1,700 จุดเนี่ยนะฮะจะมีแรงซื้อ LTF เข้ามาค่อนข้างหนาแน่นแต่เราเชื่อว่าถ้าดัชนีเนี่ยยังยืนเหนือ 1,700 จุดเนี่ยแรง LTF เนี่ยจะทรงๆและจะไปหนักในช่วงของวันที่23ถึง30ปลายปีมีอะไรครับช่วงปลายปีเนี่ยนะฮะเม็ดเงินมันจะเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยปีที่แล้วนะฮะเงินเนี่ยจะเข้ามาประมาณวันที่26ถึง30เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกิน 2,000 ล้านบาทต่อวันเขาเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ LTF ใช่ครับทุกคนก็ต้องไปเร่งซื้อในช่วงโค้งนั้นนะครับต้องยอมรับว่าผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับไปรอซื้อโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสรุปนะครับถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็ซื้อขายตามกรอบนะครับทะลุ1720ก็ขายถูกต้องไหมครับถูกต้องครับย่อลงมา1690ก็เก็บนะครับส่วนคนเล่นรอบหรือว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบนะครับรอให้เขาเลือกข้างกันให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยเข้าอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับเลือกข้างก็คือถ้าทะลุ1720ค่อยซื้อตามก็ได้หรือว่าถ้าหลุด1690ลงมาปรับฐานลงลึกเมื่อไหร่ก็ค่อยไปทยอยช้อนเก็บก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเจตอาทรถูกต้องครับเพราะว่าภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นค่อนข้างชัดนะครับจริงๆเนี่ยเซต50นะฮะเบรกไฮเดิมมาแล้วนะครับในช่วงเดือน10เดือน9ที่ทำเอาไว้นะเซต50เนี่ยนะ50ตัวหุ้นใหญ่สุดเนี่ยเบรกไฮเดิมไปแล้วแต่ว่าเซตเนี่ยยังต้วมเตี้ยมไม่ไปไหนนะเพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยโดนกดไว้ตลอดนะครับมีแรงเทขายหุ้นขนาดนอกเซต50ถึงเซต100เนี่ยมาค่อนข้างหนาแน่นนะครับส่วนแน่นอนว่าหุ้นในเซต50เนี่ยเป็นฝั่งกองทุนนะที่มีเม็ดเงิน LTF เนี่ยเข้ามาสนับสนุนอีกปัจจัยที่คอยกดตลาดไว้เลยเนี่ยนะฮะคือคนที่เล่นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับหรือว่าคนที่เปิดโพซิชั่นบล็อกเทรดในตลาดอนุพันธ์ช่วงปลายปีเนี่ยจะมีแรงขายทำกำไรออกมาแน่นอนนะฮะเพราะว่าเม็ดเงินที่เราเห็นเนี่ยนะฮะจะประมาณ 40,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ลดเหลือประมาณ 35,000 ล้านแล้วนะครับหรือว่าขายออกมาประมาณ 5,000 ล้านบาทครับระหว่างหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กช่วงนี้ควรเก็บหุ้นใหญ่หรือเก็บหุ้นเล็กมากกว่ากันครับแม่เก็บหุ้นใหญ่เท่านั้นเลยฮะสาเหตุเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะหุ้นใหญ่เนี่ยใน Z50 เนี่ยจะมีเม็ดเงิน LTF เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีครับภาพกับการว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะโดนเทขายจากการที่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยบวกมาค่อนข้างแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะปิดขายทำกำไรแล้วก็แรงซื้อเนี่ยไม่มีเพราะว่า1คือต่างชาติขายครับ
สองคือในประเทศเนี่ยค่อนข้างตึงตัวนะครับรายย่อยเนี่ยไม่ซื้อหุ้นเล็กแล้วนะครับแต่เม็ดเงินเนี่ยไปไหลเข้าหุ้นใหญ่ทั้งหมดเพราะว่าหุ้นใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เพอร์ฟอร์มนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมควรซื้อหุ้นใหญ่มากกว่าหุ้นเล็กในช่วงนี้นะครับครับไปตอบคำถามคุณนงครับคุณนงฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับคุณนงบอกว่ามีหุ้น ADB อยู่ADB ก็คือ Apply DB จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ลงมาเยอะมากเลยเขามีโอกาสปิดตัวไหมคะตอนนี้ติดอยู่เยอะมากมีต้นทุนอยู่ที่2.30 บาทนะครับพื้นฐานเป็นยังไงแนวโน้มมีโอกาสกลับมาฟื้นไหมครับสำหรับ ADB ครับคุณเจตอธรตัวหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวของ ADB เองเนี่ยนะครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททำกำไรได้นะครับเพียงแค่ประมาณ10ล้านบาทกำไรประมาณ10ล้านเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าตลาดนะฮะในเดือนปี2016เนี่ยทำกำไร75ล้านบาทชั้นหนึ่งคือ earning ที่เข้ามาเนี่ยดรอปค่อนข้างมากยอดขายดรอป earning ดรอปถ้าดู PE ของตัว ADB เนี่ยอยู่ที่ประมาณ27เท่าครับ27เท่าเนี่ยถือว่าไม่ถูกนะครับถือว่าออกในโซนแพงด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเทียบกับกลุ่ม Industrial เองเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ Set เองเนี่ย PE อยู่ที่ 13.1 เท่าครับนะเพราะนั้นเนี่ยADB เนี่ยถือว่าเข้ามาแล้วเทรดในมูลค่าพรีเมียมค่อนข้างสูงและบวกเอฟเฟคจากตลาด MAI ที่แรงเทขายออกมาเพราะฉะนั้นภาพคือยังไม่น่าเข้าซื้อครับถ้ามีเนี่ยควรขายออกไปด้วยซ้ำครับอ๋อควรขายทิ้งใช่ไหมครับควรขายทิ้งครับโอกาสฟื้นนี่ยากเลยใช่ไหมยากครับเพราะฉะนั้นสรุปคำแนะนำคุณนงครับตกลงให้ขายทิ้งไปก่อนเปลี่ยนตัวเล่นไปเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าครับดูแนวโน้มบริษัทมีโอกาสไหมที่จะกลับมาครับเนี่ย ADBคือโอกาสหนึ่งคือ IPO เข้ามาเนี่ยแล้วขยายธุรกิจเนี่ยมันต้องเทคไทม์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ earning เนี่ยปีนี้ drop year on year จากปีที่แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยผมว่าเงินที่เขาลงทุนไปจาก IPO เนี่ยน่าจะยังไม่สามารถสร้างกำไรได้ในช่วงไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2ครับครับก็เลยเรคคอมเมนต์ให้คุณนงนะครับขายทิ้งไปก่อนนะครับขายคัทลอสนะครับให้ตัดใจนะครับแล้วก็ไปลงทุนตัวใหม่นะครับเอาละครับมาถึงหุ้นเด่นในช่วงโค้งสุดท้ายของปี60ขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ครับคุณเจตอธรครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกที่เรามองไว้เนี่ยคือ TMB สิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองหุ้นใหญ่ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าต้องซื้อหุ้นใน Set 50เป็นหลักก่อนนะครับ TMB ทหารไทยเนี่ยนะฮะเรามองไว้4เหตุผล1เนี่ยสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยยังเป็นเป้าหมายหลักต่อการขยายตัวของสินเชื่อรวมได้ดี2คือค่าธรรมเนียมยังเติบโตได้โดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มหรือว่าแบงค์ขนาดใหญ่ด้วยกันเองนะครับ3คือคุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ4เนี่ยหยวนต้าเองนะครับปรับประมาณการกำไรสุทธิในปีหน้าแล้วก็อีก2ปีข้างหน้าขึ้นนะฮะปีละ 5% กับ 12% เล็กคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ TMB ครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ3.40 บาทครับ3.40 บาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับคุณเจตอธรเรามองไว้2.94 บาทนะครับสามารถทยอยซื้อสะสมได้ครับ2.94 บาททยอยเก็บได้สำหรับ TMB นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคัตลอสที่2.80 บาทลงมาครับคัตลอสนะครับคือหลุด2.80 บาทลงมาเมื่อไหร่ให้คัตหนีออกมาก่อนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับตัวที่2นะครับยังเป็นหุ้นใหญ่ในหมวดของ Set 50อยู่สิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองตัวของ Q House ฮะ Q House หรือ Quality House จำกัดมหาชนนะครับครับสาเหตุที่เลือก Q House เพราะอะไรครับเรามอง4เหตุผลเหมือนกันนะครับเหตุผลแรกนะฮะ1ถึงแม้ว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยนะฮะจะออกมาใกล้เคียงที่ตลาดคาดแต่เรามองปีหน้านะครับมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้เนี่ย1เท่าตัวนะครับ2คือยอด Pre-sale ปีนี้พลาดเป้าดีต่อปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเติบโตปีต่อปีได้ค่อนข้างสูงครับ3คือหุ้นมีดาวไซด์ที่จำกัดจากมูลค่าตลาดปัจจุบันของ Q House ที่ต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมถึง 25% ครับ4ใครที่ชอบหุ้นปันผลนะครับ Q House เนี่ยเหมาะแหม่งเลยปันผลเด่นเนี่ย 5-6% ต่อปีแล้วมีอัพไซด์เกนด้วยครับครับนี่คือจุดเด่นๆของ Q House Quality House จำกัดมหาชนและคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ Q House ครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ Q Houseราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ3.24 บาทครับ3.24 สตางค์3.24 สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับคิวเฮานะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับสูงกว่า3บาททยอยเก็บได้ครับราคาทะลุ3บาทขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยซื้อตามเลยนะครับครับผมกรณีผิดทางแล้วครับ
มอบตัวที่2.90 บาทครับถ้าหลุด2.90 บาทลงมาให้ขายหนีออกมาก่อนนะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวที่2ก็คือ Q House Quality House จำกัดมหาชนนะครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่3ตัวสุดท้ายเลยครับคุณเจตอาทรตัวสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบหุ้นใหญ่นะครับ TMB ไม่เอา Q House ไม่เอารอมีอีกตัวนึงนะครับคือตัวของ RS ครับRS จำกัดมหาชนมีจุดเด่นตรงไหนครับคุณเจตอาทรจุดเด่นนะเรามีอยู่3เหตุผลนะครับ1คือผลประกอบการไตรมาส3นะครับพลิกจากขาดทุนกลับมากำไรที่124 ล้านบาทนะครับด้วยธุรกิจ H&B หรือว่า Healthcare and Beauty นะครับขายครีมเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับแล้วเรามองว่ายังมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อในปีหน้าเหตุผลที่2คือนักวิเคราะห์เราเองนะปรับเพิ่มประมาณการทันทีเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามองธุรกิจขายครีมเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ว่าบริษัททำได้ดีกว่าคาดนะตรงนี้เนี่ยทำให้ผลประกอบการปีหน้าเนี่ยค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีที่สุดในกลุ่ม3คือภาพเติบโตระยะยาวเนี่ยนะครับธุรกิจครีมเนี่ยมีมาร์จิ้นที่สูงกว่าธุรกิจมีเดียตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะทำให้รายได้เติบโตเฉลี่ยเนี่ยต่อปีที่เรามองไว้เนี่ยใน2ปีข้างหน้านะครับไม่ต่ำกว่าปีละ 20% ครับเอาละครับเรคคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ RS ครับซื้อครับเรคคอมเมนต์ซื้อ RS จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ28 บาทครับ28 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ RS นะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับเกิน24.50 บาทให้ทยอยเก็บครับถ้าราคาทะลุ24.50 บาทเมื่อไหร่ให้ทยอยซื้อได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณเจตอธรตัดขาดทุนที่23 บาทครับหลุด23 บาทลงมาขายหนีออกมาก่อนนะครับและนี่ก็คือ3หุ้นเด่นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี60จากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยก็คือ TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ 3.40 บาทตามด้วย Q House Quality House จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ 3.24 บาทและปิดท้ายที่ RS จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ28 บาทนะครับ28 บาทนะครับสไตล์คุณเจตอาทรเนี่ยให้ซื้อเมื่อเบรกขึ้นไปนะครับคำถามก็คือว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสัญญาณจริงหรือสัญญาณหลอกครับคุณเจตอาทรสัญญาณจริงไม่จริงดูง่ายๆนะครับถ้าดัชนีเนี่ยผ่าน 1,720 เมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นน่ะคือสัญญาณจริงของตลาดนะครับสัญญาณจริงตลาดมาเมื่อไหร่เนี่ยภาพหุ้นใหญ่ใน S&P 50เนี่ยไปแน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกรอบดัชนีประกอบกับราคาหุ้นไปด้วยนะครับว่ามันจะต้องสอดคล้องต้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าให้ซื้อเมื่อทะลุเนี่ยมันเป็นสัญญาณจริงมีโอกาสเป็นสัญญาณจริงมากกว่าสัญญาณหลอกนะครับท้ายนี้ครับคุณเจตอาทรครับเราจะสามารถติดตามบทวิเคราะห์คุณภาพจากทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับนะจริงๆเราแนะนำช่องทางที่เป็นแอปพลิเคชันละกันนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนมาดูหุ้นหรือว่าเล่นผ่านโมบายค่อนข้างมากนะครับแอปที่เราทำขึ้นมาใหม่นะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่เพิ่งออกมาเลยนะคือแอปยูนต้าบียอนนะครับแอปพลิเคชันยูนต้าบียอนนะมีทั้งข่าวที่เป็นของบิสเนลนะครับไอคิวนิวส์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับรวมถึงไฮไลท์ของทางที่ยูนต้าแนะนำในแอปพลิเคชันทั้งหมดอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับรวมถึงพอร์ตโฟลิโอจำลองที่คนที่ไม่รู้ว่าจะเล่นหุ้นอะไรดีเนี่ยสามารถมาดูในแอปพลิเคชันนี้ได้ทันทีนะครับทดลองใช้ฟรี15 วันครับก็ฝากไว้สำหรับแอปพลิเคชันยูนต้าบียอนครับทดลองใช้ฟรีได้15 วันแต่ถ้าอยากจะใช้ยาวมากกว่านั้นทำยังไงครับสามารถเปิดบัญชีได้นะครับเปิดบัญชีเนี่ยไม่เสียเงินอะไรอยู่แล้วนะครับเปิดบัญชีปุ๊บใช้ได้ทันทีตลอดเวลาครับสำหรับตัวของแอปพลิเคชันยูนต้าบียอนนะครับยังไม่เปิดบัญชีก็ใช้ได้ฟรี15 วันถ้าอยากจะใช้ยาวๆมากกว่านั้นก็แค่ไปเปิดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเจตอาทรครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเจตอาทรสองเมืองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควอนติเททีฟจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับมาคุยถึงทิศทางตลาดหุ้นมาเจาะลึกหุ้นเด่นเชิงปริมาณมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินทุ่มโปรโมชั่นส่งท้ายปี2560จัดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5/10ดอกเบี้ยสูงสุด 10% ต่อปีลุยงานใหญ่ Thailand Smart Money กรุงเทพ2017ระหว่างวันที่15จนถึง17ธันวาคมนี้ณสกายฮอลล์ชั้น3เซ็นทรัลลาดพร้าวสอบถามเพิ่มเติมสู่ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินคอลเซ็นเตอร์โทร1115 1115เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน